มาดูต่อนะครับเมื่อคืนเนี่ยก็มีการประกาศGoogle เรียบร้อยแล้วนะGoogle นี่จัดหนักจัดเต็มนะครับเพราะว่า ChatGPT นี่แย่งซีนอะไรหลายอย่างไปเยอะนะครับ Google เรียกว่าตอนนี้เปิดศึกเต็มตัวแล้วแล้วใช้ทรัพยากรที่มีทั้งหมดที่ Google มีโจมตีเต็มที่เลยนะเปิดศึกกับ Microsoft แบบเต็มตัวนะครับล่าสุดเปิดตัวไอตัวเขาเรียกว่าอะไรเดียไอตัวพามนะนึกถึงปามสมัยก่อนเลยนะปามใครทันรุ่นปามบ้างนี่จดๆเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยทันนะไอปามสมัยก่อนนะผมยังใช้ไอโอทูอยู่เลยนะรุ่นแรกๆอะตอมอะตอมผมจำได้เขียนก็สนุกดีนะครับเอาไว้โทรศัพท์ก็ได้นะมันมีแบบรุ่นสไลด์สไลด์ขึ้นไปด้วยนะตอนอยู่อังกฤษผมก็ใช้แบบนั้นแหละนะฮะถ้าไปสมัครแบบรายปีเราจะได้เครื่องฟรีด้วยนะแต่ต้องสัญญาว่าจะอยู่กับเขาอย่างน้อยปีหนึ่งหรือปีครึ่งนะเสียค่าใช้จ่ายประมาณสัก40ปอนด์ต่อเดือนนะค่าโทรแล้วก็มันก็เหมือนผ่อนเครื่องให้เขาอะแล้วก็จะได้เครื่องฟรีมานะสมัยก่อนมันจะเป็นประมาณนั้นนะก็คราวนี้ถ้าไม่นึกถึงไอ้เวอร์ชันนั้นเลยนะปาล์ม2นะเดี๋ยวเราไปดูคุณพี่ชัยนะคุณพี่ชัยเขาพูดหน่อยสิว่าเปิดตัวไอ้ปาล์ม2เป็นยังไงนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะมีโฆษณาด้วยนะนอกเหนือจากการเปิดตัวปาล์ม2แล้วเนี่ยยังจะอินทิเกรต AI นะครับหรือไอ้บาร์ดนี่แหละนะบาร์ดไอ้บอทคือคู่กับ ChatGPT เนี่ยเข้าไปยังทุกแพลตฟอร์มเลยนะย้ำว่าทุกแพลตฟอร์มนะเดี๋ยวไปฟังมังมังต่อSeven years into our journey as an AI-first company, we are at an exciting inflection. AI company, นะมีการบัฟเล็กน้อยนะเราทำ AI มา7ปีแล้วแต่ไม่เปิดตัวขอให้ ChatGPT เปิดตัวก่อนปาล์ม2นะ Palm 2 models are stronger in logic and reasoning thanks to broad training on scientific and mathematical topics.It's also trained on multilingual text spanning over 100 languages. PaLM 2 เนี่ยเป็น language model นะครับสำหรับ AI นะฮะ Combined with powerful coding capabilities, PaLM 2 can also help developers collaborating around the world. ทำให้ developer เนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับและนี่คือการประกาศแบบเปิดหน้าต่างจริงทุกแพลตฟอร์มบนหน้าจอเนี้ย Bard has already learned more than 20 programming languagesSo we're excited by how quickly Bard and the underlying models are improving. ก็จะมี AI เข้าไปช่วยนะครับคือ Bard นั่นเอง We want to bring more capabilities to Bard to Google Docs ก็จะมีด้วยนะฮะ imagination. Google Maps ใส่หมดเลย I'm excited to announce that tools are coming to Bard. ก็จัดเต็มทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Search Engine, Google Lens, Google Workspace, Spreadsheet ทั้งหมดนะครับ email ใส่ตัว AI เข้าไปให้หมดเลยโดยถึงการเปิดตัวไอตัวสมาร์ทโฟนด้วยนะในงานนี้นะก็ไอโฟลดิ้งโฟนเนี่ยการไอโทรศัพท์ที่พับได้นะมูลค่าประมาณ1799ดอลลาร์นะครับประมาณนั้นนะอันนี้คือ AI บาร์ดคร่าวๆนั้นก็เอาเป็นว่าสรุปข่าวนี้ง่ายๆก็คือว่าเปิดหน้าตักเต็มตัวแล้วนะครับคือพร้อมแรกนะครับแล้วก็ PaLM 2เป็นโมเดล language ใหม่ที่จะทำใหdeveloper ต่างๆเนี่ยทำงานร่วมกันได้แล้วก็เข้าเนี่ยพูดง่ายๆคือมาเขียนโมเดล AI ต่างๆเข้าไปเพิ่มเติมอีกกับแพลตฟอร์มที่ Google มีนะครับอันนี้คือโมเดลใหม่ที่ Google เตรียมพร้อมจะเอามาสู้กันนะครับแล้วก็มี Google Pixel 7a นะครับก็ไอตัวนั่นแหละที่ว่ากันนะแล้วก็มี Google Pixel Tablet Launch นะครับ499นะครับแล้วก็มี Pixel Fold ไอตัวพับได้นะอีก1799ดอลลาร์เนี่ยเปิดตัวหมดเลยนะครับเรียกว่าขนทุกขุมกำลังที่ Google มีมาแลกด้วยแล้วนะครับก็ดีเหมือนกันนะผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับผู้บริโภคผู้บริโภคก็ใช้ดีๆแล้วกันนะครับก็แอบคอนเซิร์นเล็กน้อยว่าเรื่องของความอันตรายของ AI ในอนาคตนะแต่ยังไงก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่โลกหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับมันเหมือนเทรนด์มันพุ่งไปทิศทางนั้นนะครับก็ใช้อย่างมีสติแล้วกันหุ้น Google เป็นยังไงบ้างหลังจากประกาศนะก็แอบมาส่องนิดนึงนะก็ดูดีนะพอประกาศปั๊บเนี่ยก็กระชากขึ้นอยู่พอสมควรนะก็กระเถิบขึ้นนะน่าสนใจนะประมาณ110ขึ้นไปเป็น112อะไรแถวๆเนี้ยนะดูดีอยู่กับวิสัยทัศน์ล่าสุดนะกับคุณพี่ชัยนั่นเอง